างเทคนิคนะครับก็มองว่าเซตเนี่ยปรับตัวต่ำกว่าเส้น75วันอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณลบนะครับไม่ว่าจะเป็น MACD RSI Modified Stochastic นะครับก็ระยะสั้นเนี่ยยังออกเป็นไซด์เวย์ดาวถ้าหลุด 1,030 จุดจะกลับเป็นขาลงระยะสั้นแนะนำขายนะครับหุ้นรายตัวก็ยังมองขายซะเป็นส่วนใหญ่ PTCH นะครับก็ต่ำกว่า Moving ทุกเส้นปริมาณซื้อขายสูงขึ้นอินดิเคเตอร์เป็นลบแนวโน้มลงนะครับแนะนำขายต้านอยู่ที่440-50 141-50แนวรับอยู่ที่13750ถึง13350 IRPC ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีแท่งเทียนสีดำอินดิเคเตอร์ลบแนวโน้มลงนะครับก็ต้านอยู่ที่5.15 บาทถึง5.25 บาทรับอยู่ที่4.75ถึง4.50แนะนำขายตัว TMB นะครับก็ยังต่ำกว่า moving ทุกตัวเหมือนกันอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นสัญญาณลบแนวโน้มลงแนะนำขายต้านอยู่ที่.85ถึง.87รับอยู่ที่.65ถึง.50แนะนำขายท็อปนะครับปิดที่.67.50 MACD ต่ำกว่า0ไลน์อินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นลบแนวโน้มลงนะครับแนะนำขายต้านอยู่ที่.68.75ถึง69.20 รับอยู่ที่65-60 ถึง60 บาท